بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับอันดับแรกเลยนะขอชูโกรมากๆแล้วก็ผมได้อยู่กับชะบาบเยาวชนนะมะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ผมต้องโหลดวอลุ่มเสียงลงหน่อยนะมะนะเดี๋ยวมะจะช็อกนะอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวผมปรับวอลุ่มลงเองนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ได้ครับได้เอาแล้วนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อามานะหนึ่งที่ได้รับก็คือว่าในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความทดสอบในเรื่องของการขอดุอาในเรื่องของการซอบัตวันนี้นะครับที่พี่น้องที่รักทุกท่านผมบอกว่าแนวทางเป้าหมายและกันพี่น้องความเมตตาที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้บ่าวของอัลลอฮ์ได้รับความดีนั้นบอกมีมาดังนั้นในกฎเกณฑ์หนึ่งของอิสลามพี่น้องครับอัลจาซาอุมินจินซิลอามัลผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแน่นอนพี่น้องวันนี้เนี่ยกุญแจดอกแรกที่จะเป็นอัสบาบให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้นั่นคืออีมานนั่นคืออีมานนั่นคือความศรัทธาท่านนบีจึงบอกเอาไว้ว่าลาตะดคุลูนัลญันนะฮัตตาตุมินูท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับจนกว่าท่านจะอีมานก่อนดังนั้นวันนี้อีมานคืออันดับแรกเมื่อเราอีมานเรามีชาฮาดะเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ในรอซูลแล้วเนี่ยต่อมาเราจะอยู่สวรรค์ระดับไหนว่ากันอีกเรื่องตามอามันอัสบับหนึ่งวันนี้พี่น้องยอมรับในตัวเราเองว่าอามันที่ซอเลห์ของเราวันนี้นั้นตะฮัจญุดเราก็ไม่ได้ทำทุกคืนนะครับดูฮาบางทีเราก็ไม่ได้ค่อยอิสติกอมะห์เท่าไหร่หรือละหมาด5เวลาคุชัวเราก็ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่กุรอานเราก็อ่านพี่น้องครับแต่เราคงไม่ได้อ่านถึงระดับบรรดาซอฮาบะห์อ่านซอฮาบะห์บางทีจบได้พี่น้องในละหมาดกิยามุลไลลในละหมาดของท่านวันนี้การซิกุรุลลอฮ์บางทีลิ้นของเราไม่ได้เปียกชุ่มด้วยการซิกเก็ตเหมือนบรรดาซอฮาบะห์เท่าไหร่คุยเรื่องดุนยาเยอะมากกว่าอาคิเราะห์อันนี้ปกติเลยพี่น้องที่รักความเพ้อฝันความฝันหรือความหวังของเราพี่น้องปากเราบอกหวังอาคิเราะห์แต่บางครั้งความพยายามทั้งหมดเราหมดไปกับดุนยาดูตามอามันแล้วชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยโอกาสนะครับตามอาดาปกติมาเลยโอกาสเราจะเอาอามะห์เราแลกกับสวรรค์อัลลอฮ์ยากมาแต่อัลลอฮ์ก็ต้องการให้สิ่งดีๆกับบรรดาบ่าวของพระองค์พี่น้องที่รักแล้วจะทำยังไงครับอยู่ๆจะหยิบเอาคนคนหนึ่งเข้าสวรรค์เลยโดยไม่มีอัสบาบอกไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องมีเหตุผลในการให้แล้ววันนี้อะไรพี่น้องที่อัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่เราแม้อามะห์เราน้อยนิดอัลลอฮ์ต้องหาหนทางอื่นให้เราได้สวรรค์นั่นคืออัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาพี่น้องที่รักบททดสอบหรือการสอบจากอัลลอฮ์นั้นอัสบาบหนึ่งบางครั้งอินชาอัลลอฮ์เราอาจได้สวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ใช่สาเหตุจากการละหมาดของเราเลยเพราะอะไรพี่น้องอามันบางอย่างสิ่งบางอย่างในเห็นในดุนยานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คนคนหนึ่งพูดในคำพูดบางอย่างสำหรับเขาถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันกลายเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์โกรธมากๆในวันกิยามะห์ชายคนหนึ่งไปโนติรักขจัดสิ่งอันตรายออกจากถนนหนทางนิดเดียวเองเป็นอัสบาบหนึ่งให้เขาได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เลยวันนี้อัลลอฮ์ต้องการให้ความดีแก่เราพี่น้องอัลลอฮ์จึงส่งหนทางหนึ่งนั่นคือการทดสอบจากบาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานเป็นสัจธรรมและเป็นความจริงและจะมีจนกระทั่งวันกิยามะห์อัลลอฮ์กล่าวบอกว่าละนับลูวันนะกุมและโดยแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าตักกีดเน้นหนักพี่น้องอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะสอบและเป็นการย้ำด้วยว่าจะทดสอบแน่นอนพวกเจ้าในที่นี้พี่น้องที่รักไม่ได้หมายความว่าเราเป็นมุสลิมจะไม่โดนทดสอบบอกไม่ใช่อัลลอฮ์กล่าวในอายะห์อื่นเป็นการเตือนเราว่าอัมฮัซิบตุมพวกเจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยที่บททดสอบใดๆที่อัลลอฮ์สอบกับบรรดากลุ่มชนก่อนนั้นยังไม่ประสบกับพวกเจ้าเลยและอัลลอฮ์กล่าวกับถามกับเราอีกอายุตรกูอายกูลูอามันนะวะฮุมลายุฟตานุนคิดเราว่าเราจะปล่อยให้เจ้ากล่าวว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วโดยที่เจ้าจะไม่ถูกทดสอบเป็นไปไม่ได้บอกเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ต้องสอบและเมื่อการสอบเกิดขึ้นพระองค์ทรงบอกพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์สอบเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการทั้งนั้นเลยบิชัยอิมินัลคาวฟ์วัลจูอ์วัลนักซิมินัลอัมวาลวัลอันฟุซิวัลธะมารอตอัลลอฮ์สอบพี่น้องความหวาดกลัวเรากลัวสารพัดกลัวมนุษย์นี่เรากลัวหมดพี่น้องยิ่งคนไม่กลัวอัลลอฮ์ด้วยเขาจะกลัวหมดทุกอย่างในดุนยาเขากลัวจนเขากลัวลำบากเขากลัวไอ้นั่นเขากลัวไอ้นี่จนกระทั่งไม่ได้กลัวอัลลอฮ์มนุษย์ที่ไม่กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจเขากลัวทุกอย่างไม่มีใครอยากจะอยู่ในสภาวะความกลัวพี่น้องที่รักวัลจูในความอดอยากในความหิวโหยอัลลอฮ์ก็สอบเช่นกันวันนี้อัลลอฮ์สอบให้เราประสบกับความทุกข์ยากแต่ในขณะเดียวกันวันนี้คนอิ่มก็ไม่ใช่ว่าผ่านบททดสอบอัลลอฮ์สอบหมดทั้งคนรวยและคนจนจริงๆบททดสอบในความลำบากเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นอัสบาบหนึ่งที่เราจะใกล้อัลลอฮ์ง่ายกว่าเวลาถูกทดสอบด้วยความสบายสหายบัดร้องไห้เวลาเจอความสบายอยู่ตรงนั้นสหายบัดกลัวเวลาทรัพย์สินเงินทองตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นเรื่องแปลกพี่น้องที่รักวันนี้สหายบัดอดทนถ้าสหายบัดกับเรื่องเลวร้ายอดทนชุกโกรธในเรื่องความดีอันนี้เป็นปกติเบสิกพื้นฐานเลยแต่วันนี้ลองถามตัวเองพี่น้องเราสหายบัดได้ไหมในเรื่องสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยอดทนในเรื่องความดีเป็นไงขอบคุณอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์สอบกับความลำบากพี่น้องชูโกดได้ไหมอิบราฮิมบินอับราฮัมเคยเตือนเอาไว้พี่น้องถ้าการแค่วันนี้เราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เวลาเราสุขอดทนเวลาเราทุกข์อันนี้เนี่ยทั่วไปก็เป็นธรรมดาพี่น้องอยู่ๆได้เงินแสนอัลฮัมดุลิลละห์ปกติเลยอยู่ๆได้รับความลำบากลูกเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตเราประสบความลำบากธุรกิจล้มละลายยากไหมในการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์บอกมนุษย์ปกติทั่วไปกล่าวไม่ได้หรอกครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เจอประสบบททดสอบแบบนี้เราไหวไหมพี่น้องบอกทำไมนี่คือการเข้าใจครับพี่น้องที่รักวันนี้อัลลอฮ์สอบบอกในเรื่องความหิวอิ่มก็ทดสอบเหมือนกันอุมารอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่ท่านขึ้นเป็นอามีรุลมุอ์มินีนพี่น้องที่รักทุกท่านสงครามกอดิซียะห์มุสลิมได้รับชัยชนะเบ็ดเสร็จเลยพี่น้องเปอร์เซียซับวะนิมะห์มาตั้งอยู่ข้างหน้าอุมารอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเยอะมากไม่มีใครเคยคิดพี่น้องว่าอาหรับที่อยู่กลางทะเลทรายวันนึงจะมีชัยเหนือเปอร์เซียได้ไม่มีใครคิดไปน้องอาหรับจากกลุ่มชนที่อยู่กลางทะเลทรายวันหนึ่งจะเอาอิสลามเข้าไปสู่ทวีปยุโรปนะซับวานิมาตั้งอยู่ข้างหน้าบรรดาซาบัดบรรดาผู้คนมุสลิมยินดีในชัยชนะของมุสลิมในครั้งนี้
แต่อามีรุลมุอ์มินีนอุมัรอิบนุคอตตอบกลับเป็นคนที่ร้องไห้เวลาเห็นทรัพย์สมบัติตั้งอยู่ข้างหน้าอับดุรมานถามอุมัรอิบนุคอตตอบบอกมายุบคีกะยาอามีรุลมุอ์มินีนท่านร้องไห้ทำไมอามีรุลมุอ์มินีนวันนี้คือวันแห่งชัยชนะวันแห่งความปิติยินดีของพวกเรามุสลิมแต่อุมัรอิบนุคอตตอบกับกล่าวชัดเจนพี่น้องสิ่งใดกลุ่มชนใดก็ตามที่สิ่งนี้ได้เข้าไปหาพวกเขาทรัพย์ดุนยาอิลลาอูรซะฮุมุลลอฮ์บัยนะฮุมุลอะดาวะตะวัลบัฆฎอสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเมื่อดุนยาเข้ามาอยู่ในกลุ่มชนหรืออุมมัตอิสลามมากๆความเป็นศัตรูและการเกลียดชังจะเกิดขึ้นบททดสอบเวลาเข้าไปพี่น้องมีปัญหาทั้งนั้นไม่พ้นเรื่องสตังค์นี่แหละไม่พ้นเรื่องผลประโยชน์พี่น้องนี่คือบททดสอบอับดุรมานบินเอาพี่น้องที่รักมาจากมักกะครั้งแรกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีอิลมูอย่างเดียวที่อัลลอฮ์ให้ในเรื่องการค้าเริ่มในการค้ามาดีนะจนกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยระดับต้นในมาดีนะและมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์สอบอับดุรมานบินเอาด้วยกับความร่ำรวยสอบด้วยความร่ำรวยจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอับดุรมานบินอาฟกำลังจะละสินอดในวันที่ท่านมีทรัพย์สมบัติอย่างเต็มที่แล้วเด็กรับใช้เอาอาหารมาตั้งไว้ข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวละสินอดอาหารอย่างดีเลยนะครับพี่น้องที่รักอับดุรมานบินอาฟพี่น้องที่รักมาอยู่ต่อหน้าสำรับแล้วก็ร้องไห้บอกว่ามุสอับบินอุมัยเขาเป็นคนดีกว่าฉันอีกแต่วันที่มุสอับบินอุมัยเสียชีวิตผ้าห่มกะฟันผ้าจะห่อมายัดยังไม่มีเลยท่านฮัมซะบินอับดุลมุตอลลิบเขาเป็นคนดีกว่าฉันวันที่จะห่มมายัดฮัมซะบินอับดุลมุตอลลิบผ้าจะปิดศีรษะเท้าก็โปร่งดึงไปปิดเท้าศีรษะก็โปร่งเขาเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จอร่อยความสุขสบายในดุนยาเลยวันนี้ฉันกลัวเหลือเกินว่าไปในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะบอกกับอุมัรบินคอตตอบว่าเราได้ให้เจ้าไปหมดแล้วในดุนยาอับดุรมานร้องไห้จนกระทั่งกินไม่ได้พี่น้องเอาออกทั้งสำรับกินเหลือน้ำผสมแป้งกินแค่นั้นเองทำไมซอฮาบะฮ์เป็นขนาดนั้นพี่น้องเขากลัวที่สุดบททดสอบเวลาอัลลอฮ์สอบพี่น้องมันจะมาในยามสุขและยามทุกข์มาในสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบนักซิมินัลอัมวาลการเสียสูญสูญเสียทรัพย์สมบัติไม่มีใครชอบทุกคนอยากจะได้ไม่มีใครเพลินกับการสูญเสียแต่เราเพลินกับการได้รับโปรเจกต์ในการทำธุรกิจการค้ามีใครวางโปรเจกต์เพื่อเจ๊งไหมครับเราบางโปรเจกต์เนี่ยต้องการกำไรทั้งนั้นเลยบางคนยอมพี่น้องไปอบรมกับโค้ชหมดคอร์สละเป็นแสนสรุปโค้ชรวยเราจนเหมือนเดิมทำไมอาจารย์บอกเขาสำเร็จนะครับบอกเป็นแสนเลยนะบอกไปเรียนฟังอบรมการค้าคอร์สหนึ่งหมดเป็นแสนจ่ายสบายๆเลยยิ้มครูสอนกุรอานเดือนละ150เราไม่จ่ายเฉยเลยพอบอกทำไมไม่จ่ายไม่เป็นไรครูต้องอีกคลาสอีกคลาสกับกินข้าวคนละเรื่องอีกคลาสคนละกินข้าวพี่น้องทำไมเวลาโค้ดเปิดอบรมทำไมไม่บอกโค้ดต้องอีกคลาสล่ะครับโค้ดมุสลิมก็มีอ่ะเปิดโค้ดอบรมที่เป็นแสนพี่น้องบอกทำไมบอกโค้ดต้องอีกคลาสสิครับแล้วทำไมกับกุรอานเราบอก150แพงจังครูบางครูสอนกุรอานพี่น้องเดือนละ200แพงล่ะครูอบรมโค้ดเดือนเดียว1 4อาทิตย์เสาร์อาทิตย์พี่น้องสี่รอบแสนกว่าสบายสบายทำไมฮะเราอบรมเพื่อเจ๊งหรืออบรมเพื่ออยากจะรวยทั้งหมดอยากจะรวยหมดเลยแต่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สอบนักซิมินัลอัมวาลลองให้สูญเสียทรัพย์อดทนได้หรือไม่สอบได้หรือไม่ทรัพย์ดุนยาเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักทรัพย์ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ค็อยรุรรอซิกีนผู้ให้ริสกีที่เยี่ยมที่สุดคืออัลลอฮ์เจ้าของริสกีทั้งหมดคืออัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินทั้งหมดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้จะไม่ให้ใครก็ได้ดังนั้น
บทอัลลอฮ์จะให้หรืออัลลอฮ์จะชักออกสิทธิ์ของอัลลอฮ์หมดเลยมุมินบ่าวของอัลลอฮ์บ่นได้ไหมเวลาอัลลอฮ์เอาคืนมุมินบ่าวของอัลลอฮ์เลยไหมเวลาอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดมุมินผู้ศรัทธาจะต้องรู้ทันทีว่านี่คือบททดสอบวันหนึ่งที่เราไม่มีทรัพย์วันหนึ่งที่เรามีทรัพย์บอกนี่คือสอบไงอัลลอฮ์สอบเพื่ออะไรพี่น้องที่รักครับลองดูหัวใจว่าเราจริงกับอัลลอฮ์แค่ไหนวะละกอดฟะตันนัลละซีนมินกับลิฮิมเราได้ทดสอบคนก่อนพวกเจ้ามาแล้วจนกระทั่งเราจะรู้เลยว่าใครจริงใครหลอกอัลลอฮ์สอบหมดเลยพี่น้องที่รักผมจึงเตือนว่าเตือนตัวผมด้วยพี่น้องที่รักครับริสกีหรือทรัพย์ดุนยาไม่ใช่สิ่งแน่นอนอัลลอฮ์ให้วันนี้พรุ่งนี้เอาคืนหมดเลยก็ได้ขอแค่ลืมอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์เอาคืนได้เลยหรือลืมอัลลอฮ์เหมือนกันและอัลลอฮ์ให้เพิ่มได้เลยนี่คือน่ากลัวมั้ยยิ่งไม่ละหมาดยิ่งมีตังค์ยิ่งทิ้งศาสนาชีวิตยิ่งเจริญดุนยานะไปเรื่อยเลยแบบนี้พี่น้องเขาเลยอิสติดรอจมันจะไปนรกโดยไม่รู้ตัววันนี้บอกอัลลอฮ์ให้ได้หมดริสกีพี่น้องดูอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังบอกในคุรานอินนาบะลาวนาฮุมกะมาบะลาวนาอัศฮาบัลญันนะห์แท้จริงเราทดสอบพวกเขาเหมือนกับเราได้ทดสอบชาวสวนกลุ่มหนึ่งทรัพย์อัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้สวนทั้งหมดอัลลอฮ์ให้รุ่นพ่ออัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องช่วยเหลือศาสนาทุกอย่างช่วยเหลือมิสกีนฟากีรทั้งหมดมารุ่นลูกความเข้าใจศาสนาเริ่มจางลงสังเกตไหมมั้ยรุ่นป้านะเรื่องวะกับเรื่องซะดะกะอันดับหนึ่งเลยมารุ่นลูกอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องมันจะถอยเรื่อยๆตามกำลังอิมานนี่แค่ลูกนะครับถ้าไปหลานนี่วัสลามเลยไปรุ่นเลนคราวนี้จบเลยพี่น้องทำยังไงนี่มันผลของอิมานรุ่นลูกบอกคำเดียวบอกวันนี้ไม่ทันแล้วจะทำเหมือนไอ้ย่อไม่ได้ย่อสะดอกคนจนด้วยขายด้วยเราไม่ได้ลูกหลานเราเยอะมีเมียมีภรรยาอีกฉะนั้นคนจนไปเลยหากินที่อื่นเราเก็บขายอย่างเดียวแค่เนียดเองนะครับพี่น้องและปฏิบัติจริงลุกตอนเช้าฟาตานาเดวมุสบะฮีนอันนี้ดูอัลฮาร์ซิคุมรีบไปยังสวนบ่เราเก็บผลไม้ก่อนคนจนจะมาหวงในริสกีหวงในปัจจัยยังชีพเกิดความตระหนี่ขี้เหนียวขึ้นจบเลยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เอาคืนทั้งสวนภายในคืนเดียวคืนหมดเลยภายในคืนเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ทำได้อะทำไมอะครับนี่อัลลอฮ์รักนะครับเมื่อลืมอัลลอฮ์ให้สำนึกเลยดีกว่าลืมอัลลอฮ์ยิ่งให้สบายอันนี้สำนึกเยอะบอกทั้งหมดคือบททดสอบท้ายที่สุดอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแจ้งข่าวดีเลยใครที่ถูกทดสอบแล้วบอกได้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคำนี้คืออะไรพี่น้องครับทำไมต้องบอกเราเป็นของอัลลอฮ์ทำไมต้องบอกว่าเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องให้เราสงบหัวใจไงชีวิตไม่ใช่ของเราทรัพย์ไม่ใช่ของเราลูกหลานอัลลอฮ์ให้ผ่านเราแต่ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์วันหนึ่งลูกเจ็บขึ้นมาพี่น้องทำไมอ่ะพี่น้องเราคนหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์สอบเด็กกำลังแข็งแรงเลยเล่นเล่นแบบเล่นของเด็กๆ นะครับพี่น้องท้ายที่สุดอัลลอฮ์ให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอัมพาตที่ต้องนั่งวีลแชร์เลยเจ็บปวดที่สุดคือคนเป็นพ่อแล้วคนเป็นแม่บอกทำไมเราดูแลลูกตั้งแต่เล็กทำไมบอกอายุ18 19ลูกเจ็บเป็นอย่างเงี้ยก็บอกแล้วว่าลูกน่ะผ่านท้องเราแต่เขาเป็นของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์ต้องการอะไรพี่น้องดูตัวลูกและดูตัวป้ากับมะด้วยไหวมั้ยสอบบัดมั้ยอดทนมั้ยบางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์ทำไมหนูโดนหนักเหลือเกินอาจารย์หนักโดนหนักเหลือเกินบอกหนักแน่นอนถ้าคิดเป็นคนดีต้องโดนหนักทำไมตอนเราติดน้ำท่อมตอนเราติดยาแต่ก่อนไม่เคยสอบอะไรเลยไหลลื่นสบาย
เหมือนอีซี่พาสเลยพี่น้องดูอีซี่พาสกระจายเงินสดไม่เหมือนกันอีซี่พาสเหยียบอย่างเดียวพี่น้องถึงด่านปุ๊บมันเปิดได้เลยทางด่วนทางด่วนไม่ได้ปกติจอดตอนต้องยื่นตังค์ต้องรับต้องไอ้นู่นช้าพี่น้องที่รักบอกทำไมตอนเราขับไม่ค่อยมีตังค์อ่ะต้องจ่ายทางด่วนแบบนี้เราไม่ไหวจะซื้อแบบอีซี่พาสตอนไม่ค่อยมีตังค์ก็ต้องจ่ายแบบนี้พอตอนสบายลื่นไหลพี่น้องบอกคนยิ่งดีอัลเลาะห์ต้องสอบยิ่งเยอะตอนอีหม่านกระปอกกระแปกพี่น้องตอนไม่ค่อยละหมาดไม่ค่อยหนักเหมือนโดนสอบตอนเป็นคนดีวัยรุ่นบอกทำไมผมกลับตัวและยากอาจารย์อัลเลาะห์นับสู่ฟิตนะห์มาเต็มเลยมาเต็มเลยอาจารย์ไว้อ่านแต่นี่มารุ่นใหญ่นะมานะไม่เป็นไรฟังไว้มาฟังไว้อินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้ใจเป็นวัยรุ่นทุกคนอายุแค่ตัวเหี่ยวแค่ผิวแต่ใจต้องตึงตลอดอินชาอัลเลาะห์นะบอกทำไมวันนี้อาจารย์วัยรุ่นคนนึงบอกผมเลิกหมดเลยอาจารย์แฟนเฟิร์นได้ทั้งหมดไม่เอาแล้วสอบบัตรยากมากว่ามันเพราะไอ้ที่เลิกกลับมาหมดเลยมีนะพี่น้องเราคนหนึ่งวัยรุ่นบอกเลิกผมไม่เอาแล้วอาจารย์ยุติทุกอย่างวันหนึ่งอาจารย์ผมไปสถานที่หนึ่งเจอโจทย์เก่าผู้หญิงอะเจอมาเป็นพุ่งเข้าหาเลยเรียกชื่อเดิมเลยบอกทำยังไงอ่ะบอกเลยบอกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเราไม่ใช่คนเดิมแล้วบอกแล้วขอโทษนะครับวัวเคยค้าม้าเคยขี่เข้าใจไหมมั้ยคนติดกาแฟอยู่ๆจะเลิกกาแฟไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งได้กลิ่นกาแฟด้วยนับซูมาเลยมันอยากจะซดตรงนั้นเลยพี่น้องทำไมอ่ะนี่อัลเลาะห์สอบไงไหวไหมสอบบัตรได้ไหมผ่านได้ไหมมั่นใจพี่น้องถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นของอัลเลาะห์ไม่ต้องกลัวพี่น้องเมื่อของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอายังไงอัลลอฮ์จะทำยังไงหรืออัลลอฮ์จะสอบยังไงสิทธิ์ของพระองค์และเราตระหนักตัวเองตลอดว่าท้ายที่สุดอิไลฮิรอญูเราต้องกลับหาอัลลอฮ์หมดเลยร้องไห้เหนื่อยพี่น้องลำบากในดุนยาน้ำตามุมินออกได้บอกกับอัลลอฮ์ได้เพื่ออะไรพี่น้องเราจะได้แข็งแกร่งน้ำตาอย่าออกต่อหน้าคนไม่มีประโยชน์คนดูนะสองแบบหนึ่งสงสารสองสมน้ำหน้าผมถึงบอกวัยรุ่นบอกมึงไม่ต้องระบายลงเฟซเครียดอะไรไม่ต้องบอกในเฟซทะเลาะกับผัวยังลงเฟซเลยทะเลาะกับเมียลงเฟซเครียดกับอะไรลงเฟซพอใจกับยอดไลค์สบายใจกับคอมเมนต์แต่ลืมการขอดุอาท้ายที่สุดมุมินจะเอาชีวิตไปเกี่ยวกับโลกโซเชียลจนลืมโลกอาเคราะห์ท้ายที่สุดเราจะไปผูกหมดเลยพี่น้องจนลืมหมดเลยว่าเรามีอัลลอฮ์นะเว้ยไม่ใช่มีมากเรามีอัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อน 5-6-7,000 คนบอกไม่ใช่ปรึกษาหารือหรือพวกอันอะแต่ว่าระบายอ่ะทั้งหมดเรามั่นใจบอกอิไลฮิรอญูอูนกลับสู่อัลลอฮ์หมดเลยและอัลลอฮ์สอบเราอ่ะพี่น้องพี่น้องมีลูกวันนี้เราเทสลูกก่อนจะให้ลูกรับกิจการจากพ่อต้องเทสก่อนเหมาะสมจะขึ้นเป็นเท่าแก่หรือไม่ไม่ใช่อยู่ๆพ่อเป็นเท่าแก่ลูกยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วบอกไม่ใช่เหมือนลูกเราดันเป็นอิหม่ามป้าเป็นอิหม่ามเดี๋ยวลูกต้องเป็นด้วยเมายำเปย์ไม่รู้เรื่องสุดท้ายพ่อมันตายลูกเอาปิยอใส่ขึ้นเป็นอิหม่ามเลยทำไมอะครับบอกมันต้องสอบไม่ใช่อยู่ๆจะเป็นเลยอัลลอฮ์ต้องสอบว่าบ่าวของอัลลอฮ์เหมาะไหมกับสวรรค์ของอัลลอฮ์อามานเราไม่ไหวไปน้องละหมาดก็ไม่ค่อยคุ้มชัวเอานี่แหละอินนามาอยู่ว่าฟัสซอบิรูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ซอบิดอดทนนั้นอัลลอฮ์จะให้ผลบุญบีไกรีให้ทราบโดยไม่ต้องคำนวณนับเลยวันนี้ละหมาดมัสยิดได้27เท่าตัวเลขชัดเจนละหมาดฮารอมได้เท่าไรชัดเจนแต่ผลบุญการอดทนไม่มีลิมิตพี่น้องที่รักยิ่งอดทนมากผลบุญยิ่งมากบททดสอบหนักอินนาอิซามัลจาซะมาอิซามิลบะละผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ต้องอยู่กับบททดสอบที่หนักพี่น้องภูมิใจนะครับวันนี้ทำไมโดนสอบโดนหนักมากแน่นอนพี่น้องมนุษย์มีความอ่อนแอผมก็อ่อนแอเวลาโดนสอบเยอะๆก็เป๋เหมือนกันบางทีก็เป๋พี่น้องบรรยายน่ะได้บรรยายน่ะได้แต่เวลาโดนจริงอ้วกเหมือนกัน
บางทีกลับมาสอบเราเลยอ่ะหลอกกูนี่ขี่หกดังเบขี่หกเลยไม่ต้องอะไรเยอะอัลลอฮ์สอบสอบบัตรได้ไหมอัลลอฮ์สอบอดทนได้ไหมอัลลอฮ์สอบเอาพูดเอาลองดูสิโดนไหวไหมพอสุดท้ายเรารู้ตัวเองว่าเราโกหกเมื่ออัลลอฮ์สอบพี่น้องที่รักท่านนบีบอกบทผลบุญอันยิ่งใหญ่จะบวกกับบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมแท้จริงอัลลอฮ์เวลาพระองค์รักกลุ่มชนใดท่านนบีบอกอัลลอฮ์จะสอบครับรักจึงสอบไม่ใช่รักจึงให้การให้โดยไม่สอบคืออาลามัตสัญญาณร้ายแต่การสอบแล้วให้นั่นคือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีกว่าจะขึ้นพี่น้องกว่าอิสลามจะไปไกลทั่วโลกโดนสอบอะไรบ้างผมถึงบอกว่าเรากับท่านวันนี้บอกอัลฮัมดุลิลละห์แล้วพี่น้องที่เกิดสมัยนี้บางคนบอกอ่านประวัติซอฮาบะห์แม่ถ้ากูเกิดทันนบีแล้วก็มึงเอ้ยทำไมอะบังเราจะไปรับธนูแทนนบีเลยพูดรอยทั้งนั้นแหละพี่น้องแม่ถ้าเป็นฉันแล้วก็อาจารย์เอ้ยวันนบีฮิจเราะห์ฉันจะปกป้องฟังท่านอุมัรตะวาฟรอบกะบะห์ก่อนฮิจเราะห์แม่ถ้าเป็นผมล่ะอาจารย์เอ้ยผมจะตะวาฟข้างกับอุมัรเลยพูดได้หมดเพราะมันไม่โดนพูดได้หมดอีมานแบบเราเนี่ยพี่น้องเหมือนต้นกล้วยอยู่ในโคนเนี่ยไหวเหรอครับเจอความตายตรงหน้าอัลลอฮ์สอบโควิด3ปียังร่วงเลยไปเลยพี่น้องจบเลยอีมานพังบ่นกระจายเลยและนี่สอบความตายอยู่ตรงหน้าความหิวข้างหน้าซอฮาบะห์อัลลอฮ์เลือกแล้วของเรานี่บอกวันนี้เราซอฮาบะห์อดทนอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์สอบสอบเพื่ออะไรพี่น้องจะได้กลับมาหาอัลลอฮ์ละอัลลอฮุมยัรญิอูนเพื่อเขาจะได้กลับมาเวลาบาปอัลลอฮ์จะหลุดกันไปพี่น้องเรียกกลับมาแล้วเรียกกลับมายังไงส่งบททดสอบจะได้ขอดุอาจะได้ร้องไห้พี่น้องสังเกตเวลาเรานอนแอร์เวลาชีวิตมีสุขเวลามีทรัพย์สินเงินทองสบายเวลาดุอาไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่น้อยมากแต่เวลาอัลลอฮ์สอบนิดเดียวพี่น้องยังไม่ทันดุอาเลยแค่ยกมือน้ำตาไหลเลยทำไมอ่ะครับอัลลอฮ์สอบเพื่อหวังว่าเจ้าจะได้กลับมาหาอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ส่งบททดสอบเหมือนบทลงโทษที่เราเห็นเนี่ยพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาโดนทดสอบหนึ่งในคำพูดอุมัรบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้โดนแค่นี้เพราะอาซาบอาไครอมมันหนักกว่านี้ท่านนบีจึงบอกว่าถ้าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์สอบฟะมันรอดียะฟะละฮุรริดอใครพอใจอัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาเช่นกันพอใจกับการสูญเสียพอใจกับการผิดหวังพอใจกับการสิ้นหลายๆอย่างพอใจไหมในบททดสอบสอบบัตรอดทนได้ยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ได้ไม่บ่นไม่มองอัลลอฮ์ในแง่ร้ายอัลลอฮ์ก็พอใจท่านลำบากพี่น้องครับโดยเฉพาะการสูญเสียเนี่ยวันหนึ่งลูกอะไรทั้งหมดบอกพอใจบอกพอใจอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์พอใจท่านว่ามันซุคัยตะแล้วใครที่โกรธในการทดสอบจากอัลลอฮ์ฟะละฮุซุคเขาก็จะได้รับความโกรธจากอัลลอฮ์เหมือนกันเราก็มากราบสละสละนี่คือสิ่งที่มุมินต้องเจอพี่น้องที่รักครับวันนี้จึงบอกตัวผมและพี่น้องว่าบททดสอบอัลลอฮ์ส่งให้อย่ากลัวอย่ากลัวกับมันอย่าตกใจและต้องเข้าใจฮิกมัตหนึ่งพี่น้องอุลามะจึงบอกว่าที่อัลลอฮ์สอบบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องการตะฮกีกอะไรตะกี้พี่น้องให้ชัดว่าใครเป็นบ่าวที่แท้จริงหรือไม่เพราะมนุษย์บางคนไม่ยะบุดุลลอฮ์อะลาฮัรฟินบางคนอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เหมือนอยู่บนปากเหวไม่นิ่งอัลลอฮ์ต้องการให้ท่านนิ่งอัลลอฮ์ต้องการให้อีหม่านท่านมั่นคงสอบสอบเวลาบททดสอบท่านได้ไหมท่านหวังไหมท่านชนะไหมสอบบัดนึกถึงอัลลอฮ์หรือไม่
บ่าวของอัลลอฮ์จึงโดนสอบเรื่องเดียวกันแต่ผลตอบรับจะมาสองแบบหนึ่งกลับตัวสองเลยเถิดเลยถ้ากลับตัวได้เรารู้เลยพี่น้องวันนี้อิมานเรายังไม่แน่นปรับปรุงตรงนี้เพื่อจะได้มั่นคงเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สองเวลาอัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์ต้องการอะไรพี่น้องนั่นคือกัฟฟาระตุซุนูบอภัยโทษให้ท่านท่านนบีจึงบอกไงพี่น้องในความหมายใครโดนความวิตกกังวลโดนบาดแผลหรือแม้กระทั่งน้ำสะกิดนิดเดียวอัลลอฮ์ถ้าอดทนได้อัลลอฮ์อภัยโทษแบบไหนสอบบัดหนักๆได้อดทนได้เจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ฮัตตายัลกัลลอฮ์ฟะมาอะลัยฮิคอตีอะห์เขาจะเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จนไม่มีความผิดใดๆอีกแล้วแน่ที่เขาอัลลอฮ์ลบบาปจากการทดสอบเขาเสียใจแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาเหน็ดเหนื่อยแล้วเขาลำบากแล้วในดุนยาวันนี้บ่าวอัลลอฮ์พอแล้วเจ้าบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วพี่น้องอยากจะบริสุทธิ์ด้วยบททดสอบหรืออยากจะบริสุทธิ์ด้วยไฟนรกเพราะมุมินมุสลิมจะเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าจะบริสุทธิ์ก่อนดังนั้นการล้างความชั่วหรือสิ่งสกปรกในตัวสองอย่างพี่น้องถ้าไม่ล้างด้วยบททดสอบก็ต้องล้างด้วยไฟนรกบททดสอบในดุนยาพี่น้องเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าดุนยาทั้งหมดคือปัญหาเล็กปัญหาที่แก้ได้ปัญหาที่มีวันสิ้นสุดใช่หรือไม่อดอยากพี่น้องสมมติว่าท่านไม่มีตังค์อะอัลเลาะห์ลำบากต้องนอนข้างสะพานไม่มีอะไรเลยสุดๆก็ตายแค่นั้นเองพอตายจบแล้วครับดุนยาหมดแล้วและคิดว่าอยู่นานไหมมะเราเนี่ยเรานี่พี่น้อยใครอายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์ครับถ้าลูกๆโตกันหมดแล้วผมบอกมาเลิกคิดโครงการอะไรได้แล้วเลิกคิดโครงการกลับบ้านของอัลลอฮ์อย่างเดียวเลิกได้แล้วมะนะจะไปโอไม่ต้องสร้างคอนโดแล้วรุ่นเราเตรียมสร้างบ้านในสวรรค์จะมะพี่น้อย50กว่าพี่น้อยคิดทางกลับเถอะครับก่อนที่วันหนึ่งท่านจะกลายเป็นคนหลงลืมๆและไม่รู้เรื่องอะไรเลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องบอกว่ายังไงเราต้องกลับวันนี้อัลลอฮ์อภัยโทษบาปไม่ได้บททดสอบสอบบัตอดทนอัลลอฮ์ลบไปเลยพี่น้องดูว่าสหบัตท่านนบีเนี่ยโดนบททดสอบจากอัลลอฮ์หนักหน่วงมากแต่ไม่มีใครบ่นไม่มีใครอะไรเลยพูดอยู่คำเดียวบอกอะฮัดอัลลอฮ์หนึ่งเดียวอัลลอฮ์องค์เดียวสหบัตโดนสอบชนิดที่ว่าบางทีไม่มีอะไรกินของเราไม่มีเนี่ยข้าวสารยังมีติดบ้านที่ยังมีให้นอนสหบัตบางคนต้องนอนอาศัยนู่นพี่น้องมัสยิดนบีบ้างตามหนทางบ้างไม่มีอะไรเลยจุลบีไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งหมอนจะนอนต่างหูแทนบนหัวเนี่ยพี่น้องไม่มีแม้กระทั่งอะไรเลยอัลลอฮ์สอบเขาบ่นได้ไหมบอกไหมทั้งหมดสาบานด้วยนี่คือทดสอบและเขาอยากเกณฑ์ว่าดุนยาไม่นานท้ายที่สุดต้องกลับอาเครอเวลาอัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์รักพี่น้องบาปจะได้ลดบางคนเจ็บก่อนตายไม่ตายจะตีพี่น้องเป็นเดือนเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจาะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่บอกทำไมอ่ะบอกทรมานแล้วก็ถ้าไม่ไหวแล้วโดนเจ็บมากๆยังไม่ตายบอกยังไม่ตายอัลลอฮ์ลบบาปให้เรื่อยๆสอบบัดไหมอดทนไหมบางคนบอกพี่น้องชาวบ้านเยาวชนวัยรุ่นอาจารย์หนูหรือผมโดนทดสอบร้องไห้บอกนั่นแหละครับอัลลอฮ์ลบบาปไหมอินชาอัลลอฮ์แกกำไรผมกำไรกว่าผู้ใหญ่โดนลบตั้งแต่เด็กยิ่งเข้าใจศาสนาพี่น้องเข้าใจเลยแล้วท้ายที่สุดอัลลอฮ์สอบลบบาปไปเรียบร้อยแล้วนี่คือความต้องการมักซุดเป้าหมายที่อัลลอฮ์สอบเราพี่น้องอยากจะให้สะอาดเพราะบ่าวอัลลอฮ์ไม่ค่อยอิสติกฟัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราก็ไม่ค่อยขยันอะไรทำอามานก็ไม่ค่อยเยอะเอาลบความชั่วกับการทดสอบแล้วโดนไปแล้วบ่นอีกคือจบเลยครับพี่น้องดุนยาก็ลำบากอาคิเราะห์ยิ่งซวยหนักเลยนะใครโดนบททดสอบไปแล้วบ่นตีโพยตีพายอะไรว่ากูละหมาดมาตั้งนานอัลลอฮ์ทำไมให้อย่างนั้นอย่างนี้
มันก็มีเหมือนกันจังหวะชีวิตบางทีเจอลำบากหนักๆไปน้องหลอทำไมอัลลอฮ์ไอ้ใหญ่ทำไมอัลลอฮ์ไม่จันสบายบางทีมันหลุดออกมาไปน้องความนึกในใจแต่ไม่ได้พูดแค่นั้นเองชัยฏอนเสียบอีมานอ่อนดันเลยอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันเหมือนครับพี่น้องคิดไหมว่าไอ้คนนั้นที่เราเห็นว่าอยากเหมือนเขาบางทีมันอาจอยากเหมือนเราก็ได้นะเราเห็นคนอยู่บ้านหลังใหญ่โตพี่น้องเราอยู่ห้องลิดเดียวดูมันอัลลอฮ์เมื่อไหร่ฉันจะมีบ้านใหญ่โตแบบนี้นะมีบ้านสวยๆอยู่แบบนี้บ้างไอ้คนอยู่บ้านสวยๆลงมองดูข้างล่างอัลลอฮ์ชีวิตกูจริงๆแค่นั้นก็พอแล้วตอนนี้หนี้เต็มหัวเลยนะพี่น้องคนหนึ่งขับมอไซค์อัลลอฮ์เห็นอยากขับรถเก๋งคงสบายลูกเราไอ้คนขับรถเก๋งพี่น้องหันมาดูมอไซค์แม่ชีวิตเขามีความสุขขับรถเก๋งมาคนเดียวเมียทะเลาะกันลูกไม่กลับบ้านไอ้นุ่นนั่งซาเล้งมาครอบครัวยิ้มหัวเราะกันเอิ๊กอักเลยไม่มีใครพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรอกครับนอกจากคนอีหม่านเท่านั้นบอกวันนี้ไม่ต้องดูชีวิตก่อนนะบอกอัลฮัมดุลิลละห์จบเลยนะมะผมนี่นะผู้ใหญ่เล่นเฟซไม่ใช่คนแก่เล่นเฟซก็มีเพื่อนอะไรในเฟซมะชอบดูอัลลอฮ์ชีวิตครอบครัวคนนี้มันแม่มันสบายมันมีความสุขผมบอกมะเวลาเขาทะเลาะเขาไม่โพสต์หรอกครับมันไม่ทะเลาะไลฟ์สดให้ดูหรอกมาเอ้ยเอาแต่ได้ดูเขาสุขเขาไปเที่ยวแน่นอนมะเวลามันตีกันผัวเมียมันไม่ถ่ายลงเฟซแน่นอนบอกมะอย่าไปดูความสุขของเขาดูของเราพอไม่ต้องไปดูของคนอื่นดูความสุขคนอื่นเดี๋ยวไม่ชุกโกรธอัลลอฮ์ท้ายที่สุดดูอัลลอฮ์ทำไมไม่ให้กูบ้างให้แล้วแต่มึงไม่สำนึกพูดง่ายๆบอกให้แล้วแต่ไม่สำนึกเพราะมองคนที่เหนือกว่าตลอดเลยมองเหนือตลอดบอกไม่ต้องมองแล้วไม่ต้องมองตัวเรานี่แหละกินข้าวกับน้ำพริกอย่าไปมองสเต็กกินน้ำพริกอัลฮัมดุลิลละห์สุดยอดแล้วพี่น้องบางคนเป็นอัมพฤกษ์ต้องเจาะสายเข้าจมูกเอาไหมฮะบอกวันนี้เราขยำข้าวได้เราจับข้าวใส่ปากลิ้นรับรสชาติอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้แล้วสอบป่วยนิดเดียวแต่ยังเดินได้ชุกรอัลลอฮ์แล้วบอกวันนี้เราอายุมากเราโตขึ้นเรื่อยๆขออย่างเดียวพี่น้องผมขออัลลอฮ์เลยนะอย่าลอยอย่าให้ฉันป่วยติดเตียงเลยให้ขับรถเองได้ตลอดจนวันตายให้ทำงานศาสนาได้มีพลังตลอดจนวันตายเอาทีเดียวเลยอัลลอฮ์อย่าให้นอนแบบไม่ทำอะไรขอพี่น้องก็ขอด้วยอย่างน้อยร่างกายให้เราได้คิดมัดใช้รับใช้ศาสนาเยอะๆอินชาอัลลอฮ์ถ้าเอาทีเดียวพี่น้องถ้ามุมินวันหนึ่งเรานอนทำอะไรไม่ได้เห็นคนที่เขาทำเหมือนที่เราเคยทำมันเจ็บปวดนะสหายนบีอบูเมฮ์จันนักรบที่เก่งมากแต่ตอนนั้นถูกทดสอบด้วยสุราถูกขังเอาไว้ในคุกพี่น้องในสกอดิซียาอบูยามินเห็นซอฮาบะห์เพื่อนๆนี่ออกรบกับเปอร์เซียรบปึ้งปังปึ้งปังแกดูพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เจ็บปวดมากที่ตัวเองไม่สามารถลงไปช่วยได้เจ็บปวดมากที่ตัวเองไม่สามารถลงไปตรงนั้นได้วันนี้อัลลอฮ์ให้ขอบคุณแต่ครับเนียมัดยิ่งใหญ่แล้วเนียมัดวันเดียวพี่น้องฉี่ได้เนี่ยพี่น้องนอนหลับได้กินได้เนียมัดนี้ตีราคากี่ล้านกี่ล้านพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ให้ขนาดนี้บอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อลบบาปความชั่วของเราสอบบัดอดทนและอย่างที่3ทําไมอัลลอฮ์สอบบรรดามุมินที่ซอลเลาะห์เพื่อจะยกดะเราะญะฮ์ให้สูงขึ้นในสวรรค์พี่น้องอย่าลืมว่าละอิลาฮิลลอฮ์คือกุญแจเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เข้าไปแล้วอยู่ตำแหน่งไหนว่ากันอีกเรื่องหนึ่งในสาเหตุที่อัลลอฮ์จะยกท่านให้สูงไปน้องนั่นคือความอดทนในบททดสอบรอฟะอะฮุลลอฮุบิฮะดะเราะญะฮ์ท่านนบีบอกอัลลอฮ์จะยกบ่าวคนหนึ่งขึ้นด้วยสาเหตุจากการถูกทดสอบขึ้นเป็นดะเราะญะฮ์พี่น้องชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเกียรติแต่อัลลอฮ์ต้องสอบพี่น้องแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ส่งบททดสอบเพื่อบ่าวจะได้ใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องที่รักครับถูกทดสอบแต่บรรดาซอฮาบะห์ยิ่งสอบยิ่งใกล้ยิ่งสอบยิ่งเข้าหายิ่งสอบยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ร้องไห้จนน้ำตาออกดุอาจนร้องไห้ดุอาจนตะวัจญุท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็ช่วย
และการสอบนี่เป็นเนี่ยมัดอย่างหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้เราเหลิงไม่ให้เราเหลิงพี่น้องดูนะครับว่าเวลาอัลลอฮ์สอบไม่ให้เราเหลิงเพราะการเหลิงการตะกบฏการอุยุบการลำพองตัวเองถือเป็นบาปใหญ่มากวันนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่สอบกับเรากับความล้มเหลวเลยเราจะลืมอัลลอฮ์ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ชนะทำอะไรก็ไม่เจ็บทั้งหมดเจริญหมดเลยสุดท้ายเมื่อไปเลี้ยวมากๆเราจะลืมว่าผู้ให้ความสำเร็จไม่ใช่เราแต่เป็นอัลลอฮ์ทำให้อุมัรเป็นขตบท่านอุมัรจึงปลดเอาคอลิดออกจากแม่ทัพก่อนไปน้องที่รักปลดก่อนไปน้องคอลิดบินวาลิดเป็นแม่ทัพท่านอุมัรปลดก่อนเอาอบูอุบัยดะห์ขึ้นเป็นแม่ทัพอบูคอลิดลงก่อนทำไมครับพี่น้องทำไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่คาลิดบินวาลิดมาชาอัลลอฮ์รบที่ไหนชนะที่นั่นจนท่านอุมัรบินคอตอบกลัวว่าบรรดาผู้คนจะไปยึดกับคาลิดบินวาลิดดึงออกพี่น้องเป็นกองทัพเป็นทหารธรรมดาแล้วเอาอบูบัยดะห์ขึ้นเพื่ออะไรกลัวว่ามุสลิมจะโดนทดสอบในเรื่องของท่านคาลิดแต่คาลิดบินวาลิดโดนออกจากตำแหน่งก็เป็นบททดสอบสู้ได้ไหมอดทนไหมเดินต่อได้ไหมตำแหน่งไม่สำคัญวันนี้ฉันเดินเพื่ออัลลอฮ์คอลิดบินวาลิดออกจากแม่ทัพเป็นพลทหารธรรมดาก็ญิฮาดต่อไปวันนี้ลองดูพี่น้องความอิคลาสของเราวัดได้จากวันที่คนเคยยกวันนี้คนตั้งเราลงกับพื้นรับได้หรือไม่วันหนึ่งเราอยู่ข้างหน้าวันหนึ่งใครไปอยู่ข้างหลังเอาไหวหรือไม่ถ้าหัวใจยังนิ่งเหมือนเดิมอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าใจสั่นไหวไปน้องให้อะไรว่ากูจะก่อนเคยเป็นประธานจัดงานเดี๋ยวนี้ให้เป็นคนไม่มีชื่อในการไปเลยพี่น้องเริ่มสั่นไหวอีกคลาสออกไปน้องไม่ผ่านระบบทดสอบเราฉะนั้นพี่น้องที่รักครับบททดสอบวันนี้เนี่ยเวลาสอบสิ่งที่จะให้เราผ่านไปได้หนึ่งในนั้นอะไรกุมเป็นจามาต้องอยู่เป็นจามานะครับพี่น้องอย่าอยู่คนเดียวคนฆ่าตัวตายมักจะทำตอนอยู่คนเดียวและจากประสบการณ์ที่พอได้รับทราบมาบ้างส่วนใหญ่เวลาแขวนตอแขวนคอที่สวยงามคือเวลาใกล้มักริบจังหวะนั้นได้นะครับแสงสีและบรรยากาศประกอบกับชัยฏอนออกมาเรียบร้อยจังหวะช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่แบบว่าว้าเหวมากเป็นจังหวะที่โศกเศร้ามากๆเป็นจามาอะพี่น้องอย่างน้อยที่สุดเวลาอยู่เป็นจามาอะพี่น้องมีปัญหาอะไรในจามาอะเราบางทีมันช่วยไม่ได้หรอกครับพี่น้องแต่อย่างน้อยที่สุดเวลาคุยกับเพื่อนฝูงเราจะรู้ว่าไม่ใช่กูคนเดียวนี่หว่าที่โดนไอ้นี่ก็โดนเหมือนกันบอกมึงโดนแค่นี้กูก็โดนเหมือนกันทั้งหมด 4-5 คนแต่ละคนเคยโดนบททดสอบอัลฮัมดุลิลละห์มีแรงจะสู้ต่อพี่น้องเราโดนทดสอบเรื่องไม่มีตังค์ไอ้เพื่อนที่มามันก็ไม่มีเงินให้หรอกมันก็จนเหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้แล้วไม่ใช่เราคนเดียวที่จนมันก็ไม่รอดเหมือนกันและทำยังไงมึงก็ไม่รอดกูก็ไม่ไหวและทำยังไงบอไปบอมาอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์สู้ต่อไปทำไมอัลลอฮ์บอกกับอุมัตอิสลามเวลาถือศีลอดกามากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมเหมือนกับคนก่อนหน้าเจ้าเขาบวชมาแล้วฮิกมัตหนึ่งเป็นการบอกอุมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยว่าไม่ใช่แค่เจ้าที่ถือศีลอดอุมัตก่อนจากนี้ก็เคยโดนมาแล้วเวลาซาบัดโดนทดสอบไม่ใช่แค่เจ้าที่โดนทดสอบอุมัตก่อนจากนี้ก็โดนสอบมาแล้วซาบัดอดทนไม่ใช่เจ้าคนเดียวที่โดนพี่น้องอุมัตอิสลามทั่วโลกโดนสอบหมดเลยอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่ลำพังฟะอินนัชชัยฏอนมะอัลวาฮิดเพราะชัยฏอนจะอยู่กับคนที่อยู่คนเดียวอิสลามไม่ได้ส่งเสริมอยู่คนเดียวพี่น้องต้องมีญามาต้องมีเพื่อนแล้วเพื่อนที่ซอลเลห์ด้วยอย่างน้อยที่สุดประคองพี่น้องปลอบใจเพื่อนนี่ผมเตือนวัยรุ่นอีกครั้งอินชาอัลลอฮ์นะครับว่าเพื่อนอ้อมกอดที่เป็นสีเนื้อมีพลังมากกว่านิ้วโป้งที่สีน้ำเงินเข้าใจใช่ไหมมะมางงเดี๋ยวมากลับไปถามหลานที่บ้านคืนนี้บอกอาจารย์บ้าบอกว่าอ้อมกอดที่เป็นสีเนื้อมีค่าและมีพลังมากกว่านิ้วโป้งที่สีน้ำเงินใจหมายวะเข้าใจนะมานะอัลฮัมดุลิลละห์วะแล้งตายเข้าใจนะ
เข้าใจนี่นิ้วโป้งสีน้ำเงินเนี่ยไลค์อ่ะนะโพสอะไรลงไปพี่น้องกดไลค์มา 3,000 ความเศร้าก็เหมือนเดิมความเศร้าเหมือนเดิมพี่น้องเพราะมันไม่อบอุ่นเหมือนกับอ้อมกอดที่เป็นสีเนื้อจริงๆเวลาพี่น้องอยู่ในเพื่อนเคยมีเพื่อนใช่ไหมครับเคยมีเพื่อนนะมานะพี่น้องเคยมีปัญหานะเวลาเรามีปัญหาคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางทีมันพูดมันก็เป็นคนพูดไม่เก่งอะปะมันพูดอะไรไม่เป็นเลยไม่ต้องพูดเยอะบางทีมันเอาเราเข้าไปกอดแค่นี้เองพี่น้องน้ำตาไหลเลยนะครับแปลกมากเพื่อนไม่พูดอะไรเลยพี่น้องสอบบัตรอดทนนะแบบเอามากอดเวลาเราโดนกอดทำไมน้ำตาเราไหลแต่เวลาเห็นคนกดไลค์น้ำตาไม่ออกทำไมอะครับเพราะคนอัลลอฮ์สร้างมาอบอุ่นด้วยกับคนเช่นกันนะลิตาอารอฟูพี่น้องที่รักเพื่อท่านจะได้รู้จักซึ่งกันและกันแบบอย่างท่านนบีอย่างหนึ่งมุซอฟฮาสัมผัสมือกันการสัมผัสคือการเสริมในเรื่องของความผูกพันพี่น้องเพื่อนจึงบอกว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือเพื่อนที่ท่านจับมันได้สังคมในโซเชียลคือสังคมหนึ่งที่เรามีได้แต่อย่าทุ่มเทอะไรทั้งหมดกับโลกโซเชียลมีทั้งเฟซปลอมมีทั้งเฟซปลอมมีทั้งอะไรปลอมเยอะหมดเลยแต่เพื่อนจริงๆคือเพื่อนที่เราเนี่ยเราพูดได้เต็มปากว่าเขาคือเพื่อนนี่คือเพื่อนไปน้องจะมาจะกอดคอซึ่งกันและกันแล้วปลอบใจซึ่งกันและกันวันนี้เราอย่าไปดูถูกบททดสอบโอ้ยของมึงแค่นี้กูหนักกว่าของมึงนี่นี่กูนะอย่าไปบอกอย่างนั้นนะครับพี่น้องทุกคนหนักในแต่ละแบบของเขาเราอย่าไปดูถูกผมมึงธรรมดากูนี่หนักกว่าไม่หรอกครับเราไปอยู่จุดเขาเราจะไม่ไหวก็ได้ทั้งหมดอัลลอฮ์สอบตามสภาพอีมานวันนี้อย่างเดียวที่ต้องเหมือนกันทั้งหมดปลอบใจเพื่อนปลอบใจพี่น้องและปลอบใจตัวเองคิดอย่างเดียวครับพี่น้องว่าดุนยานี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์สอบแต่ก็มีวันหยุดวันที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือมีฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรอพร้อมความยากมีความง่ายได้อยู่ไมยัตตะกิลลายัจญัลลอฮุมะคอรจาตักวาอัลลอฮ์ให้ทางออกให้ทั้งหมดจะมีจุดสิ้นสุดของมันพี่น้องบททดสอบในดุนยาเจ็บป่วยรักษาไม่หายสุดท้ายที่สุดมันมีจุดสิ้นสุดของมันพี่น้องนึกตลอดนะครับพี่น้องแล้วขอดุอาว่ายาอัลลอฮ์วันนี้ฉันอยู่ในบ้านดุนยาวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินยาอัลลอฮ์พี่น้องบอกอัลลอฮ์ได้เต็มที่ฉันอยู่ในบ้านดุนยาวันนี้โดนทดสอบอย่างหนักหน่วงมากยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้รับการพักผ่อนอย่างถาวรได้เถอะในวันที่ฉันจากบ้านหลังนี้ไปอบูซัดอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับบรรดาเพื่อนฝูงบอกว่าวันนี้บ้านฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรมากมายก่ายกองบอกท่านจะอยู่ยังไงอบูซัดไม่มีอะไรเลยในสมบัติของท่านท่านอบูซัดบอกคำเดียวว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของจะไม่ให้ฉันอยู่นานหรอกวันหนึ่งฉันต้องออกจากมันแล้วไปอยู่บ้านที่ถาวรแน่นอนท่านอบูซัดบอกฉันส่งทั้งหมดต่างๆเพื่อไปสู่บ้านในครั้งหน้าแล้วบ้านหลังนี้ฉันอยู่ชั่วคราวแค่นั้นเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนกับบรรดาอุมมะฮ์อิสลามว่าฉันกับดุนยาคาราคิบินอิสตาซัลละตะฮ์ตัชจะเราะเหมือนกับคนที่ขี่พาหนะมาแล้วมาหลบใต้ร่มไม้แป๊บเดียวชั่วคราวเท่านั้นพักผ่อนและหลังจากนั้นก็ต้องทิ้งร่มไม้นี้ไปพี่น้องมาวันนี้อยู่ดุนยาพี่น้องดูร่มไม้เราพักเหนื่อยแต่ไม่มีใครจะให้เราอยู่ใต้ร่มไม้ถาวรตลอดไปเราต้องกลับบ้านที่แท้จริงของเราพี่น้องครับและอะไรคือคำว่าบ้านบ้านคือความอบอุ่นบ้านคือความสุขบ้านคือการอยู่พร้อมหน้าบ้านคือการอยู่ด้วยความรักดุนยาเราโดนทดสอบแต่วันอาคิเราะห์ขอให้เรากลับไปอยู่ด้วยความรักทั้งหมดไงวันนี้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากกลับไปอยู่กับลูกในโลกของอาคิเราะห์อยากอยู่กับเขาทำไมวันนี้พ่อแม่ต้องขอดุอาให้ลูกยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกซอลเลาะห์ซอลิฮะห์ด้วยยาอัลลอฮ์วันที่เราไม่มีลูกเราจะมีลูกในวันข้างหน้าเรายังไม่มีเมียได้ซ้ำพี่น้องคิดอย่างเดียวลูกฉันเนี่ยมันจะทำอะไรกินในวันข้างหน้ามันจะมีฐานะมีงานอะไรไหมแต่วันหนึ่งที่พี่น้องคลอดลูกแล้วเห็นหน้าลูกเชื่อไหมครับ 90% ในการดูอาให้ลูกขอให้สำเร็จอาคิเราะห์หมดเลย
ห่วงลูกต้องการให้เรากลับไปอยู่เป็นครอบครัวอีกครั้งในบ้านของเราทุกดุนยาพี่น้องที่รักมันไม่มีทุกข์ที่ถาวรและไม่มีสุขที่อบดะดุนยามีจุดสิ้นสุดของมันและท้ายที่สุดบ้านของเรานั่นแหละคือจุดถาวรตลอดกาลขอดุอาพี่น้องเหนื่อยมากๆบอกอัลลอฮ์และปลอบตัวเองวันหนึ่งฉันจะกลับบ้านฉันแล้วยาอัลลอฮ์วันหนึ่งฉันจะทิ้งบ้านหลังนี้ไปแล้วยาอัลลอฮ์เราอยู่บ้านเช่าพี่น้องครับเราอยู่โรงแรม5ดาวพี่น้องมีบ้านสวยๆนี่โรงแรม5ดาวชั่วระยะเวลาเจ้าของจะให้ท่านออกไม่ใช่ของเราท้ายที่สุดพี่น้องจะทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่เลยกลับไปเหลืออามันเหลือการซะดากอฮ์ท่านแค่นั้นทั้งหมดที่พยายามเอาไว้จบรุ่นหลังหมดเลยถ้าได้ลูกดีบททดสอบดีอัลฮัมดุลิลละห์ลูกเอาทรัพย์ไปสานต่อในอาคิเราะห์ถึงท่านอีกได้ลูกชั่วจบพี่น้องไม่มีอะไรเหลือแก่ท่านในอาคิเราะห์เลยอุมัรบินอับดุลอาซีซพี่น้องที่รักลูก14คนไม่มีทรัพย์มรดกอะไรให้ลูกเลยพี่น้องอุมัรบินอาซีซบอกว่าถ้าลูกของฉันเป็นคนซอลเลห์อัลลอฮ์จะปกป้องลูกๆของฉันเองแต่ถ้าพวกเขาเป็นคนชั่วฉันจะไม่ทิ้งมรดกอะไรไว้เพื่อให้ลูกหลานของฉันเอาไปสานในความชั่วต่อไปวันนี้ลูกอยากจะให้พ่อไปสวรรค์หรืออยากให้พ่อไปนรกลูกทั้งหมดตอบคำเดียวเรายอมยากจนและให้ท่านได้สวรรค์ของอัลลอฮ์บททดสอบตรงนี้พี่น้องที่รักดุนยาทั้งหมดต้องทิ้งมันนะครับและท้ายที่สุดเราต้องกลับหาอัลลอฮ์หมดเลยมีปัญหาอะไรบอกกับอัลลอฮ์ดุอากับอัลลอฮ์ร้องไห้กับอัลลอฮ์เชื่อแต่ครับขอไปแล้วยังไม่ได้แต่อัลลอฮ์ได้ยินเรียบร้อยแล้วรับเรื่องเรียบร้อยแล้วอนุมัติเมื่อไรอยู่ที่พระองค์พิจารณาอย่ารีบในการขอดุอาแต่จงตั้งมั่นแค่ได้ยินว่าอัลลอฮ์ฟังก็อุ่นแล้วครับพี่น้องพี่น้องส่งเรื่องไปหานายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยไปติดที่ห้องเลขานานมากนายกจะไม่ได้รับเรื่องเลยบางทีนี่แค่นายกนะครับมักโลกเองนะพี่น้องแล้วผู้ที่ได้ยินไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์แค่พี่น้องยกมือยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินเสียงท่านแล้วแค่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ฟังอยู่พี่น้องอบอุ่นในหัวใจแล้วอัลลอฮ์บอกนบีมูซากับท่านนบีฮารุนบอกอินนีลาตะคอฟะอินนีมะอะกุมอัสมะอูวะอะรอยักลูมูซาฮารุนข้าอยู่กับเจ้าข้าได้ยินและข้าเห็นพอแล้วพี่น้องวันละวันนี้อัลลอฮ์ได้ยินดุอาเราวันนี้อัลลอฮ์ได้ยินเสียงร้องไห้ของเราอัลลอฮ์เห็นความอดทนของเราพอแล้วครับพี่น้องแล้วเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะไม่ช่วยบ่าวของเราซอบัตอดทนและท้ายที่สุดวัลอาคิบะตุลิลมุตตะกีนบั้นปลายสุดท้ายชัยชนะจะประสบกับผู้ยำเกรงครับอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับอย่าซักมุลล้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ฟังจาบีดินต่อนะครับคุณดินนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอเราเมตตานะครับพี่น้องตลอดจนผู้ใหญ่หมัดเราด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ยังแข็งแรงอยู่นะขอร้อยสุขภาพแข็งแรงได้ช่วยงานศาสนาต่อไปเรื่อยๆอัลฮัมดุลิลละห์บารอบิกินด้วยนะครับให้ช่วยเหลือกันจนลูกจนหลานนะครับให้บ้านนี้เนี่ยนะฮะได้รับใช้ศาสนาขออัลเลาะห์ตลอดไปนะครับให้อยู่รับใช้ศาสนาขออัลเลาะห์พี่น้องถ้าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วรับใช้ศาสนาไม่ได้อย่ามีมันเลยครับคิดจะมีแล้วต้องช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ให้ได้หนึ่งในเคสที่ผมบอกนิดหนึ่งนะพี่น้องอันนี้บททดสอบอย่างหนึ่งท่านอับดุลรอฮ์มินอัลร่ำรวยมหาศาลเชื่อหรือไม่ฮะอับดุลรอฮ์มินอัลแบ่งทรัพย์ไว้แบ่งทรัพย์ในการช่วยเหลือหนึ่งช่วยเหลือคนขัดสนสองช่วยเหลือในการลงทุนการค้าใครอยากทำการค้ามีทุนให้พี่น้องเอาไปทำต่อยอดเลยนะไม่ต้องการให้เป็นคนที่ไม่มีอะไรทำแล้วนอนรอสักขาดอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องเอาไปทำพี่น้องเอาเงินไปลงทุนการค้าเลยสามใครอยากแต่งงานมาฮัดไม่มีช่วยเหลือกองทุนหนึ่งเพื่อการนิกะห์มาชาอัลลอฮ์ชาวมะดีนะห์ทั้งหมดเก
ินได้หมดเลยในเงินของอับดุลรอมานบินอัลฟ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับขอให้เราได้เป็นเช่นนั้นและขอให้เป็นผู้ที่สาอิดฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์มีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอบคุณมากครับผิดพลาดประการใดมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วเจอกันใหม่นะครับคืนนี้ต้องไปที่ศูนย์กลางครับพี่น้องว่างเชิญนะถ้าไม่ว่างก็เชิญเหมือนกันเชิญหมดว่างไม่ว่างนะครับอินชาอัลเลาะห์นะยะซักมุลลอฮ์คอยรอนขออัลเลาะห์ตอบแทนครับวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ